จะทดสอบการเดินทางในธรรมศาสตร์นะครับโดยนั่งรถตู้จากแปดริ้วมาลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะแล้วก็นั่งรถสาย510สุดทางอยู่ที่ไอทีหลักสี่นะฮะแล้วก็คงจะนั่งรถทหารต่อเดี๋ยวจะไปดูว่าจะไปได้แค่ไหนนะครับเพราะวันนี้จะเอาพวกสัมภาระพวกถุงแบกไปเตรียมบรรจุของที่จะขนย้ายไปที่ศูนย์ภูมิรักษ์นะครับหลักสี่รอรถไม่รู้ว่าจะได้ไปรถอะไรนะครับแต่ว่ามีรถตู้นะครับรถตู้ที่จะวิ่งไปฟิวเจอร์รังสิตนะจะรับอยู่นี่น่าจะเป็นจุดที่ทหารจอดรถอยู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าไปได้ไหมแต่ว่ามีรถเมล์เฉพาะกิจน้ำท่วมจอดอยู่หน้าด้วยครับตอนนี้ก็ยังหารถไม่เจอนะครับรถทหารแต่ละคันก็มีภารกิจหลากหลายนะครับก็ส่งต่อกันไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าคันไหนไปผู้หลีน้ำท่วมนะครับเตรียมข้าวของไว้รอกันนี่เป็นเต็นท์ทหารนะครับเต็นท์ทหารเดี๋ยวต้องเข้าไปถามอีกทีนึงก็ปรากฏว่ายังไม่ได้คำตอบนะครับตอนนี้ยังไปไม่ได้นี่เป็นสภาพถนนทางขึ้นดอนเมืองนะครับดอนเมืองทูเวนะบริเวณแยกหลักสี่ก็จะเป็นจุดที่ทางขึ้นดอนเมืองทูเวนะครับซึ่งก็จะมีป้ายห้ามขึ้นแล้วครับเดี๋ยวก็จะลองอาศัยขอรถที่รถทุกคันมาถึงตรงนี้แล้วจะต้องกลับนะครับจะต้องกลับย้อนกลับนะเพราะเข้าดอนเมืองแล้วน้ำท่วมขังแล้วเหลือขึ้นทางด่วนไปเฉพาะรถใหญ่ๆนะครับในที่สุดก็โบกรถได้นะครับตอนนี้โบกรถไปลงกองลงกระสาบนะครับจากพ่อค้าไก่สดนะครับชื่ออะไรครับเนี่ยกอนครับกอนนะค้าไก่สดตอนนี้ยังขายได้อยู่ไหมได้ครับขายได้ขายดีเลยก็ผมมาส่งบริษัทผมเป็นลูกน้องเขาครับส่งให้บริษัทอย่างเดียวครับอยู่องค์กรใช่ไหมครับผมแล้วบ้านอยู่ผมอยู่ซอยหาไรครับลงกระสาบเดียวบ้านน้ำท่วมไหมไม่เหลือครับไม่เหลือนะแล้วพายเรือไหมพายครับแล้วรถจอดที่ไหนอ่ะรถจอดบนนี้ครับบนโทเวเนี่ยโทเวเลยเอาแสดงว่าเอาโทเวเป็นที่จอดรถเลยจอดรถแล้วกลับรถยังไงมันสวนยังไงมันสวนเลนได้เลยครับสวนเลนได้เลยนะขากลับก็สวนเลยครับผมคือช่องนี้ช่องขวามือเรานี่แล้วเขาเปิดทางให้วิ่งกลับได้ใช่ไหมครับผมเป็นยูเทิร์นเรียบร้อยแต่ค่อยๆต่อเรื่อยๆผมว่าตอนนี้ต้องเอาของไปส่งให้ทีมงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อะทำโซล่าเซลล์ฉุกเฉินชาร์จมือถืออ่ะครับเอาไปแจกอยู่แต่ว่าเราโดนน้ำท่วมลึก3เมตรตอนเนี้ยเราต้องพายเรือออกธรรมศาสตร์เป็นหลุมอยู่ครับมันเป็นอ่างเก็บน้ำเลยครับตอนเนี้ยกระทะครับเป็นกระทะเป็นน้ำเลยครับแล้วเขากั้นดินไว้ด้วยไงก็เลยออกไม่ได้นี่ตรงเสียนี่ก็เข้าไม่ได้แล้วมั้งปิดแล้วปิดเลยปิดแล้วปิดเลยฟิวเจอร์เขาปิดใช่ไหมปิดครับแต่ว่าไม่รู้บิ๊กซีแต่ปกติฟิวเจอร์เขาปิดแต่บิ๊กซีเขาเปิดให้ซื้อของน่าจะไปทางด่วนนี้น้ำเท่านั้นใช่ไหมเนี่ยน้ำเท่านั้นเลยครับนะขนาดนี้น้ำเท่านั้นมันกลับยากเริ่มติดละจะให้ย้อนแล้วหรอกย้อนไปไม่ได้ก็เดินลงกันเนาะจอดข้างบนนี้กันแล้วเนี่ยต้องศูนย์ให้ใครอยู่คนนี้กันแล้วต้องตั้งศูนย์แล้วเนี่ยกองทัพรถอาหารมาแล้วทหารตะเกียบมาแล้วกองทัพเรือมาแล้วแล้วเพิ่งดูมาน้ำท่วมข้างหน้ารถเล็กไปไม่ได้กลายเป็นชุมชนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มีตลาดนัดบ้างเนี่ยมันต้องเปิดตลาดนัดเดี๋ยวหน่อยก็มีคนเอาของขึ้นมาขายจริงๆต้องมีรถพุ่มพวงมานะเนี่ยรถพุ่มพวงวิ่งมาขายของนี่ขายได้นะถ้าคนอยู่เยอะนะนะขายแก๊สขายอะไรนะแก๊สปิ๊กนุ่งปิ๊กนี่ขาดหมดเลยตอนนี้โหแก๊สปิ๊กนี่ไม่ต้องหาซื้อเลยครับน้องผมจะซื้อไม่ได้อ่ะรถวิ่งสวนทางตอนนี้ช่วงนี้อยู่แยกรังสิตแล้วเนาะใช่ครับถ้าแถวแล้วเมืองเอกนะเมืองเอกก็จมไปแล้วใช่ไหมจมแล้วครับจมเรียบร้อยจมลึกได้มั้งน่าจะลึกอยู่นะครับประมาณไม่น่าจะต่ำกว่าเมตรครับก็น้ำบนถนนก็เป็นเมตรแล้วห้องบ้านคนรวยเลยนั่นโอ้โหเสียปัญญาก็อยู่แถว
สุดยอดครับครับครับโลตัสฟิวเจอร์เหมือนสงครามจริงๆเลยน่ะเหมือนครับเหมือนผู้ลี้ภัยเหมือนภาวะภาวะสงครามรถกันขวากขวายหนีตอนนี้รถหนีไปทาง8ริ้วนะออกนอกเมืองนั่นแน่นถนน8ริ้วนี่แต่ก่อนวิ่งรถชั่วโมงนึงถึงเดี๋ยวนี้3ชั่วโมงยังไม่ถึง8ริ้วเลยจากนุสาวรีย์นะครับบนทางด่วนดอนเมืองทูเวกำลังจะลงที่ลงกระสาบนะครับรถก็ติดเฮดล็อกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันติดขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสภาพของน้ำท่วมโรงงานบริเวณนี้นะครับก็น่าจะลึกประมาณน่าจะ 50-70 ซมนะครับแล้วก็เป็นทุ่งตอนนี้รถทั้งแถบขาออกนี่ออกทางเข้านี่ล็อกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าคงไม่ขยับแล้วนะครับจะมีรถบรรทุกกล้วยมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะครับหน้าโรงงานเซนตาโกนะครับก็ต้องมีสะพานคงผลิตอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้จุดนี้ก็ข้างๆเซนตาโกก็จะเห็นว่าสูบน้ำสูบออกมานะครับแต่ไม่รู้จะสู้ได้ไงนะครับสูบเท่าไหร่ก็คงไม่พอภาพที่นะเรือพายบนถนนวิภาวดีนะครับนะเรือพายเรือแจวนะครับอยู่วิ่งบนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับบัดนี้ครับโอกาสอย่างนี้คงหาได้ยากนะครับก็ไปไหนกันกลับบ้านเหรอเรือโฟมขนาดใหญ่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดตักทรายเท่าไหร่ฮะ500กว่าบาทเองเขาต่อเขาบัตรกีให้เลยใช่ไหมเชื่อมต่อเลยแล้วไอ้ท่อไอดีต้องทำไหมไม่ครับเอาแค่นี้พอนะลุยน้ำมาไม่เป็นไรเลยเนี่ยก็พึ่งขันได้ยังลองลุยหรือยังท่อระบายน้ำนะครับทางลงรังสิตก็เดินทางผู้วิ่งนะครับตอนนี้รถสองแถวก็ยังมีวิ่งอยู่รถรับจ้างก็มีคนขายของก็มีนะครับเยอะแยะนะก็คงอาชีพใหม่ขึ้นมาอยู่เป็นรถทหารนะครับลงครัวชั่วคราวกระทรวงวิสาหกิจเดินนะครับที่เราเดินสามารถเดินได้พอลงจากทางด่วนไม่ได้เดินลงมานะครับตอนนี้ได้โบกรถแล้วนะครับเป็นรถบรรทุกของนะครับชีวิตสายน้ำนะครับชีวิตสายน้ำนะตอนนี้ต้องใช้เรือหรือรถใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหบ้านนี้อยู่บนป้อมยามวันนี้ท่าทางจะเป็นเจ้าพ่อนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากรถทัวร์ยังวิ่งได้นะครับรถทัวร์วิ่งกรุงเทพเมืองตากยังวิ่งได้ก็แสดงว่ามีทางออกนี่น่าจะเป็นจุดที่น้ำพัดมาเยอะนะครับจะมีแต่ขยะที่นอนนะโฟมพัดมาเต็มไปเลยถ้าจุดไหนน้ำแรงเนี่ยตรงนั้นก็จะโดนขยะกลับมาเก็บไว้ให้แม่ค้าแล้วนะครับขายของตามทางได้นะผลไม้ยังมีคนที่มีความสุขสนุกสนานนะครับเด็กๆเล่นน้ำอยู่น้ำไหลด้วยนี่จะเป็นที่ชุมชนก็คนเล่นน้ำกันนะครับเด็กๆคนโตก็เล่นนะซอยเนรมิตของที่ไหลมากับน้ำนะครับทั้งขยะโซฟามากันเพียบไม่มีเจ้าของรถเข็น
ันนี้จะมีคนไปพำนักอยู่นะครับเนี่ยตั้งเต็นท์อยู่อาศัยหน้าหมู่บ้านไวท์เฮาส์ครับหมู่บ้านนี้จะจมน้ำทุกปีนะครับปิ้งครับไก่ทอดหนุ่มเลยนะครับไฟฉายก็มีข้าวเหนียวก็มีไก่ย่างมีหมดครบถ้วนนะครับนะก็ชุมชนนะครับเปลี่ยนวิถีใหม่นะครับจากใช้รถมาเป็นใช้เรือกันหมดแล้วนะครับตอนนี้สะพานข้ามเอาขายของนะครับขนมทอดบ้าบินหมู่บ้านกฤษฎานคร19ก็เด็กๆก็ต้องเดินออกมาถังขยะครับถังขยะลอยน้ำกล้องหน้าไทยเคยินโพลีเอสเตอร์นะครับน้ำจะแรงเป็นร่องน้ำนะบ้านนู้นคงไม่มีคนอยู่ได้แล้วนะครับจมน้ำแรงหน้าโรงงานกู๊ดเยียร์นะครับพนักงานก็จะมานั่งอยู่บนยางคนว่ายน้ำนะครับนี่ว่ายน้ำเล่นรถก็จมนะครับเอาไม่อยู่นะครับตอนนี้ใช้ผ้าใบกั้นก็ไม่อยู่นี่เรือขนหมานะครับคนเดินขนหมาม้าหนึ่งตัวนะครับคนขน4คนนะบ๊ายบายบ๊ายบายนะเด็กๆลูกคนขับรถนะครับมาเล่นกับเรานะครับคน5คนนะครับม้า1ตัวทำดีคนขับรถเอามาให้นะครับได้กินกันแล้วนะครับทุกคนต้องใส่จะหวอจนแบตหมดนะครับเนี่ยเจ้าของไม่อยู่แล้วข้างหลังจะเห็นกองขยะเต็มไปหมดเลยนะครับกองปลานะครับไปกองที่ไหนกองครับก็คือตะเวนไปช่วยเขาทั่วไปเลยนะแล้วพักที่ไหนตอนนี้นาวาอยู่ได้เหรออยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองนะแต่อยู่บ้านอยู่สิงห์บุรีใกล้บ้านพี่อำนวยน้ำส้มกันไหมโอ้คนกันเองนะเนี่ยน้ำไม่ท่วมด้วยนาวาตอนนี้คือเป้าหมายคือช่วยพี่น้องก่อนใช่ไหมใช่เพราะโรงงานเราก็หยุดใช่ไหมทำไม่ได้แล้วมิดโรงงานมิดโรงงานแล้วนะแล้วได้เงินเดือนไหมเขาให้เงินเดือนไหมโรงงานคนญี่ปุ่นหรือคนไทยโรงงานเจ้าของเป็นญี่ปุ่นหรือคนไทยสิงคโปร์นะสิงคโปร์เขาเป็นคนสิงคโปร์มันผลิตอะไรก็พวกอะไรคอมอะไรคอมนะไอทุกอย่างนะครับอาหารการกินน้ำมันมีนะครับไข่ก็มีโค้กก็มีสะพานยูเทิร์นนี่รถจะจอดกันเต็มไม่มีช่องจราจรแล้วนะครับไม่สามารถกลับรถได้แล้ว